ห็นข่าวนี้แล้วถึงกับต้องร้องโอ้โหเลยนะครับเมื่อ BYD Denza N7 เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ครับผมซึ่งมาพร้อมความสามารถในการชาร์จรถคันอื่นได้กำลังไฟสูงสุดถึง60กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปข่าวนี้ให้ได้ฟังกันนะครับแบรนด์ BYD เราก็คงจะรู้จักกันไปแล้วนะครับส่วนแบรนด์ Denza นะฮะณปัจจุบันในประเทศไทยนั้นอาจจะได้ยินชื่อแบรนด์ Denza ในการนำเสนอ Denza D9 ที่เป็นรถตู้ MPV ออกมาให้เราได้ชมกันเมื่องานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะฮะจริงๆ Denza ก็คือแบรนด์ในเครือของ BYD นั่นแหละครับคราวนี้ข่าวล่าสุดครับ BYD Denza N7 นะฮะมาพร้อมฟีเจอร์ที่ค่อนข้างฉลาดเลยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือความสามารถในการจ่ายไฟให้กับรถคันอื่นได้อ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นมาดูในข้อมูลพื้นฐานกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของการดีไซน์ตัวเนี้ย BYD Denza N7 นะครับมาพร้อมไฟ Daytime Running Light แบบดีไซน์ใหม่ครับให้ลูกค้าได้เลือกและมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งประกาศออกมาซึ่งเป็นความสามารถในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นได้ที่มีตัวย่อว่า V2V ก่อนหน้านี้เราได้เห็นคำว่า V2L แล้วใช่ไหมครับ V2L นั้นหมายถึง Vehicle to Load คือการจ่ายไฟให้กับตัวโหลดเอาปลั๊กไฟมาเสียบเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเสียบได้แต่ว่า V2V ย่อมาจาก Vehicle to Vehicle ครับเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากรถยนต์ไฟฟ้าคันนึงไปยังรถยนต์ไฟฟ้าคันนึงได้นั่นเองครับซึ่ง BYD Denza N7 นี้นะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2023นี้และจะเริ่มส่งมอบครับในช่วงปลายกรกฎาคมปี2023ในฝั่งของระบบข้างในนะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการนั้น BYD Denza N7 มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Harmony OS ของทางหัวเว่ยซึ่งข่าวนะครับมีการรายงานว่าเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประกาศว่า Denza N7 SUV รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้และเริ่มส่งมอบในช่วงเดือนกรกฎาคม2023นี้โดยรุ่นดังกล่าวครับเป็นรถยนต์ EV คันที่2ของแบรนด์ Denza ซึ่งเป็นแบรนด์พรีเมียมที่อยู่ภายใต้เครือ BYD นั่นเองครับDenza N7 ได้ทำการเปิดจองล่วงหน้าไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยจำนวนกว่า 1,569 คันภายในระยะเวลาเพียง7วันเท่านั้นนะครับและ Denza ยังประกาศอีกว่า N7 จะนำเสนอรูปแบบด้านหน้า2รูปแบบมีความแตกต่างกันที่ไฟ Daytime Running Light บริเวณใต้ไฟหน้ารุ่นหนึ่งจะเป็น LED แบบเส้นเดียวและอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเส้นขีดๆที่มีความสวยงามเช่นกัน Denza N7 เป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV 5ที่นั่งใช้แพลตฟอร์ม e-platform 3.0 ของ BYD ซึ่งณปัจจุบันก็ใช้กับ BYD Atto 3ในตอนนี้นะครับโดยมีขนาดตัวถังของรถอยู่ที่ความยาว 4,860 มม.ความกว้าง 1,935 มม.และความสูง 1,602 มม.ครับระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,940 มม.คันนี้ครับมีน้ำหนักตัวรถอยู่ระหว่าง 2,280 กิโลกรัมไปจนถึง 2,440 กิโลกรัมครับและภายในมาพร้อมแผงหน้าปัดหลังพวงมาลัยหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่หน้าจอสัมผัสฝั่งผู้โดยสารและหน้าจอ AR HUD หรือว่า Head Up Display อีกด้วยนะครับสำหรับ Denza N7 ทั้ง2รุ่นนั้นมาพร้อมความจุแบตเตอรี่ขนาด 91.392 กิโลวัตต์ชั่วโมงและมาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ระบบคือระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือว่า Rear Wheel Drive ในรุ่นนี้นะครับมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแบบตัวเดียวให้พละกำลังอยู่ที่230กิโลวัตต์หรือ313แรงม้าสามารถวิ่งได้ระยะทาง702กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ส่วนอีกหนึ่งรุ่นครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า 4-wheel drive ตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบ2มอเตอร์เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าอีก1ตัวให้พละกำลังอีก160กิโลวัตต์ดังนั้นจึงมีพละกำลังรวม390กิโลวัตต์หรือ523แรงม้าเลยทีเดียวครับสามารถวิ่งได้ระยะทาง630กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และนอกจากนี้ครับ Denza N7 ยังใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบ Cell to Body หรือว่า C2B เมื่อใช้กับการชาร์จแบบคู่ที่สามารถชาร์จเพียง15นาทีก็วิ่งได้ถึง350กิโลเมตรเลยทีเดียวครับหรือถ้าหากว่าชาร์จสั้นๆอย่าง4นาทีก็สามารถวิ่งได้ระยะทางถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวสำหรับ Denza ได้เน้นย้ำถึงเรื่องคุณสมบัติด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะมากมายรุ่นดังกล่าวมาพร้อมระบบปฏิบัติการของตนเองในชื่อ Harmony OS จากทางหัวเว่ยและรองรับการอัปเดตแบบ OTA และยังติดตั้งระบบการสั่นสะเทือนแบบ Dysus A ของ BYD นอกจากนี้ยังติดตั้งฟีเจอร์เข้ามาด้วยอย่างระบบ IADC หรือระบบควบคุมการดริฟท์ที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถดริฟท์ได้
และมีระบบ ICVC หรือว่าระบบควบคุมทิศทางของตัวรถซึ่งเดนซ่ายังประกาศด้วยว่าระบบ ADAS ของเขาจะพร้อมให้ใช้งานในเดือนธันวาคมและสามารถอัปเดตผ่าน ODA ได้ฟรีด้วยครับและเมื่อเร็วๆนี้เองครับได้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ในประเทศจีนในเรื่องของการส่งเสริมการขายรถยนต์ไฟฟ้าผ่านสิ่งต่างๆที่บ่งบอกถึงกลุ่มเป้าหมายของรุ่นนั้นๆยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมโต้คลื่นเรือแคนูสเก็ตบอร์ดหรือว่ากีตาร์เป็นต้นบ่งบอกได้ว่า Denza N7 คันนี้เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ23ปีขึ้นไปแต่รถตู้ Denza D9 เป็นเพียงรุ่นเดียวที่มุ่งไปยังกลุ่มคนอายุ30ถึง40ปีนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอัปเดตที่ทำให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันและในอนาคตนั้นจะมีฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างที่เราไม่คาดคิดมาก่อนนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องของ Denza N7 คันนี้รถยนต์ SUV แบรนด์พรีเมียมในเครือของ BYD ต้องดูกันว่าจะมีโอกาสเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยไหมเพราะว่า BYD Denza D9 ที่เป็นรถตู้ MPV นั้นทาง BYD ก็นำมาทำการตลาดในประเทศไทยนะตอนนี้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดขายอย่างเป็นทางการก็ต้องมารอลุ้นกันครับถ้า Denza N7 ตัวนี้เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยผมว่าก็น่าจะเป็นอีก1คันที่น่าใช้งานมากๆกันเลยทีเดียวครับโอเคครับสำหรับข่าวนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกด้วยครับ